วัสดีครับชาวพ่อแม่ลูกอ่อนทุกคนนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับสิ่งนี้นะครับผมที่เราต้องคอยแย่งชิงแล้วก็ฟาดฟันกับเจ้าตัวน้อยของเรานะครับคือผมว่าเป็นปัญหาหลายบ้านนะที่แบบว่าลูกติดมือถือติดโทรศัพท์เนี่ยเห็นเป็นไม่ได้เห็นเป็นต้องแบบจะต้องเล่นจะต้องแบบไม่แย่งเคยให้เล่นไม่เท่าไหร่นะแต่เวลาเลิกอะไม่ยอมเลิกกรี๊ดจะเป็นจะตายแต่ถ้าถามว่าให้ลูกเล่นมือถือเนี่ยข้อดีคืออะไรข้อดีก็คือว่า1เราฟรีเลยคือแบบเอาไปเล่นเลยแล้วเราก็ทำอย่างอื่นได้เลยได้เต็มที่โดยที่เขาจะไม่มายุ่งกับเราเลยก็ถือว่าเป็นข้อดีเนาะแต่ข้อเสียเนี่ยมันคือที่เห็นในชั้นนะเขาจะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับอย่างอื่นเลยพอเล่นมือถือจะไม่เอาอย่างนู้นเลยให้เล่นนี่ให้เล่นนั่นไม่เอาคุยด้วยไม่คุยไม่รู้ว่าแต่ละคนเป็นเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าสำหรับเอวาลูกผมเนี่ยจะเป็นประมาณนี้ก็คือช่วงนึงอ่ะเขาเริ่มเล่นมือถือแล้วช่วงนั้นก็คือปล่อยให้เขาเล่นที่แบบไม่ได้กำหนดเวลาแต่ช่วงนั้นเรารู้สึกว่าเขาเนี่ยเฮ้ยอารมณ์เสียบ่อยโวยวายเอาแต่ใจจะได้อะไรก็ต้องได้ต้องเดียวนั้นทันทีเขาคิดว่าเฮ้ยหรือว่าแบบเกี่ยวกับได้มือถือไหมเพราะว่าเวลาเราไม่เขาเล่นเขาจะแบบกรี๊ดก็จะแบบต้องเอาให้ได้อ่ะแต่ไม่เท่าไหร่พอเวลาเล่นแล้วเนี่ยยิ่งหนักเลยพอให้เลิกเล่นปุ๊บโอ้โหกรี๊ดร้องไห้ลงไปดิ้นแล้วเฮ้ยอย่างเงี้ยมันไม่ได้แล้วเราก็เลยบอกทุกคนในบ้านว่าพยายามอย่าให้เอวาเล่นมือถือนะเพราะว่าเล่นแล้วเนี่ยเขาเป็นแบบเนี้ยแต่ทีเนี้ยมันห้ามไม่ได้หรอกเพราะว่าเราอะชีวิตประจำวันเราก็ต้องอยู่กับมือถือเนาะทำงานคุยโทรศัพท์โซเชียลนู่นนี่เขาก็เห็นเราเล่นเราไปบอกเขาว่าเฮ้ยเอวาอย่าเล่นมือถือนะลูกมันไม่ดีเด็กก็จะมีคำถามแล้วไม่ดีแล้วทำไมคนนู้นก็เล่นคนนี้ก็เล่นทุกคนเล่นแล้วทำไมเขาเล่นไม่ได้ก็เลยมาหาวิธีว่าในเมื่อเราห้ามไม่ขอเล่นไม่ได้เราก็มาทำข้อตกลงกับเขาก่อนเล่นดีกว่าว่าถ้าคุณจะเล่นคุณก็ต้องมีกฎนะก็เดี๋ยวจะมาลองดูว่าถ้าเขาอะอยากจะเล่นจัดๆแล้วเราตั้งกฎให้เขาจะยอมเขาจะรับได้ไหมเนาะพาไปเอาเป็ดสิเป็ดอยู่ไหนลูกมาพาเอาไปเอาไหนเป็ดเปิดหรือเป็ดเปิดใช่ไหมเปิดอะไรลูกเรียกว่าอะไรแอดให้แอดเอาให้เล่น5 นาทีโอเคป่ะไหนเล่นเล่นกี่นาทีลูกสัญญากับหมาก่อนสัญญาเอวาจะเล่นกี่นาทีนะคะ1 นาทีเหรออ๋อโอเคก็จากที่เห็นไปแล้วนะครับผมของผมเนี่ยทุกวันนี้จะใช้วิธีการตั้งกฎก็คือเราจะคุยกับเขาก่อนครับว่าป้าป๊าให้หนูเล่นนะแต่หนูเล่นได้5นาทีนะพอหมด5นาทีแล้วเนี่ยเลิกโอเคไหมซึ่งเขาก็โอเคนะแล้วทีเนี้ยพอหมด5นาทีอ่ะเขาก็เลิกเล่นจริงๆก็แบบมันก็ดีอ่ะดีกว่าที่แบบเราให้เขาเล่นโดยไม่มีลิมิตคืออย่างใน iPhone เนี่ยผมก็จะเข้าไปที่เนี่ยครับผมมันจะมีหน้านาฬิกาแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตรงนี้เป็นไทม์เมอร์แล้วผมจะตั้งเวลาไว้5นาทีปุ๊บพอถึงเวลาจะให้เล่นเอวาก็จะเข้ามาที่หน้านี้ปุ๊บแล้วเขาก็จะกดสตาร์ทเองเวลาก็จะนับถอยหลังไปเรื่อยๆปุ๊บแล้วเราก็ออกไปเล่นแอปอื่นแล้วพอหมดเวลาเนี่ยมันก็จะมีเสียง
ติงติงติงพอเสียงมาปุ๊บเขาจะดูแล้วว่าแล้วเขาก็จะเลิกเล่นเองก็ถ้าสมมติใครมีวิธีการที่ดีๆก็คอมเมนต์บอกกันนะครับว่าปกติลูกติดมือถือเรามีวิธีการรับมือยังไงหรือว่ามีข้อตกลงยังไงที่ทำให้แบบแฮปปี้กับลูกฝ่ายลูกก็แฮปปี้เราก็แฮปปี้เนาะก็จะฝ่ายเรื่องนึงก็คือว่าของเล่นที่ดีที่สุดสำหรับลูกอะผมว่าไม่ใช่มือถือหรอกแต่ว่าพ่อแม่คือของเล่นที่ดีที่สุดสำหรับลูกเพราะว่าเวลาเขาอยู่กับเราเราเล่นกับเขาเนี่ยเราสังเกตได้ง่ายว่าเฮ้ยเขาจะรู้สึกแบบเขาแฮปปี้มากเขาแบบมันแฮปปี้กว่าไปเล่นของเล่นอย่างอื่นถ้ามีเวลาอยู่กับลูกก็ใช้เวลากับลูกเยอะๆนะครับช่วงเวลาวัยเด็กเขามีแค่นิดเดียวก็วันนี้ไปแล้วครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย